สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเทียบส่วน2ชนิดนะครับทางซ้ายก็คือแท็กโซเดียมดิสซิกัมนะครับหรือบอลไซเปรสทางขวาจะเป็นเมตาเซโคยาคริปโตสโตบอยดิสนะครับหรือดอนเรดวูดนะครับทั้ง2ชนิดนี้เป็นไม้ผัดใบนะครับเป็นส่วนที่ผัดใบได้ในฤดูหนาวนะครับทางซ้ายจะอยู่ในอเมริกาทางขวาจะอยู่ในประเทศจีนนะครับมาดูแท็กโซเดียมกันก่อนแท็กโซเดียมนะครับใบจะเป็นคล้ายๆขนนกนะครับเรียงตัวสลับกันไปซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเป็นขั้นบันไดนะครับส่วนดอนเนทวูดนะครับลักษณะใบหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า needle นะครับก็จะห่างๆนิดนึงจะใหญ่กว่าแท็กโซเดียมนะครับแล้วก็จะเรียงกันเป็นแบบคู่ๆนะครับไปเรื่อยๆจนถึงปลายยอดนะครับนี่นะครับกล้องก็มาสูงเท่าไหร่นะครับ